สวัสดีกับทุกคนทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีตอนนี้ทุกท่านที่กำลังติดตามรายการวันนี้อาจารย์มารายการสดแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาคุยในเรื่องของต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับบางคนยังติดตามข่าวสารหรือบางคนยังติดว่าวันนี้เด็ก13คนอยู่ในถ้ำที่จังหวัดเชียงรายเป็นอย่างไรท่านที่กำลังติดตามรายการสดอยู่ตอนนี้อาจารย์ต้องบอกว่าหลายๆท่านหลายๆคนก็เป็นห่วงเป็นใยกันและสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะบอกกับทุกท่านครับคนไทยทุกคนแม้จะไม่ใช่ลูกหลานเราแต่สิ่งหนึ่งก็คือคนไทยด้วยกันก็มีความเป็นห่วงเป็นใยกันผมต้องบอกกับทุกท่านอีกอย่างหนึ่งว่าความเป็นมาของถ้ำตรงนั้นเรียกว่ามีอาถรรพ์หรือเปล่าบางคนก็บอกว่าอาจารย์คะทำไมเด็ก13คนเนี่ยไปอยู่ในตรงนั้นได้อาจารย์ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าผมต้องบอกไว้ก่อนครับถ้าเราได้ติดตามข่าวสารการเสพข่าวหรือเสพสื่อเนี่ยอาจารย์บอกไว้นิดนึงนะครับทุกท่านมีสติเราต้องบอกไว้ว่าทุกอย่างที่เราเห็นหรือทุกอย่างที่เรากำลังเจออยู่ณตอนนี้ผมต้องบอกกับทุกท่านนะนั่นก็คือเราต้องมีสติผมบอกว่าคนต้องบอกว่าคนโบราณหรือสิ่งที่เขาบอกว่ายึดถือในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือผมต้องบอกไว้ก่อนคนที่เรายึดถือในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้เห็นหลายท่านหลายคนผมเห็นอยู่ในบนภาพนะต้องบอกอย่างเงี้ยผมเห็นอยู่บนภาพภาพอะไรภาพตรงที่ว่านะครับมีทั้งหมอเขาเรียกว่าหมอเย้าหมอผีนะครับร่างทรงไปทำพิธีการอุตรุดแต่ตัวนั้นก็คือการทำพิธีในศาสนาแบบนั้นถ้าท่านต้องไปทำให้ด้วยกำลังใจผมไปเห็นอยู่บางร่างทรงไปทำพิธีแล้วบอกว่าตอนนี้เด็กกำลังร้องโหยหาเหมือนกำลังจะตายแบบนี้นะผมต้องบอกไว้ว่าอย่าไปทำเพราะผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าทุกคนเนี่ยอยากมีกำลังใจและหลายหน่วยงานผมต้องบอกไว้ก่อนนะและหลายหน่วยงานที่เข้าไปและหลายหน่วยงานที่เข้าไปดูแลในส่วนของนะครับเรียกว่าน้องเขานะครับผมเชื่อนะผมก็เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างน้องเขารอดครับแต่เราต้องรอเวลานะครับเราต้องรอเวลาเราต้องรอจังหวะที่จะได้ออกมาเราก็ถือว่าคนไทยเราก็พยายามนะฮะอาจารย์ต้องบอกว่าพยายามสวดมนต์อธิษฐานผมพยายามสวดมนต์อธิษฐานนะผมต้องบอกไว้ก่อนผมพยายามสวดมนต์อธิษฐานให้กลุ่มน้องเขานั้นนะครับได้ผ่านพ้นวิกฤตไปเราคนไทยด้วยกันครับเราก็ผ่านพ้นวันนี้ผมอยู่ในบรรยากาศที่บอกว่ามาทะเลมาประชุมด้วยมาทำงานด้วยแล้วก็อยากมาเล่าในเรื่องของถ้ำที่บอกว่าเด็กยังติดอยู่ในตรงเนี้ยมันจะออกมาได้หรือเปล่าอาจารย์ทำไมเหมือนเขาไปเห็นในภาพอ่ะอาจารย์ขาไปเห็นในภาพมีเด็กนั่งอยู่ที่ตรงถ้ำผมต้องบอกกันอย่างเงี้ยฮะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องบอกไว้ก่อนครับมีสติในการเสพข่าวนะครับเราเชื่อแต่ว่าการเชื่อในบางสิ่งบางอย่างนะครับเราต้องเชื่อแบบมีสติท่านที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ผมออกรายการช่อง8 Channel อยู่ตอนนี้ครับอยู่ที่พัทยาต้องบอกไว้ก่อนอย่างหนึ่งสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราอ่านไม่มีใครรู้หรอกครับในเรื่องของอนาคตหรือในเรื่องของภายภาคหน้าบางคนถามว่าอาจารย์พยากรณ์หน่อยสิว่าเด็กเนี่ยจะออกมาได้จริงหรือไม่ผมต้องบอกไว้ก่อนครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องมีสติตอนนี้คือเจ้าหน้าที่หรือทุกภาคส่วน
ท่านจะสังเกตไหมครับว่าทุกภาคส่วนนั้นได้ระดมสรรพกำลังเต็มที่ครับนี่คือทางโลกนะครับนี่คือทางโลกแต่บางสิ่งบางอย่างผมต้องบอกไว้กับทุกท่านถ้าเรามีสติทุกอย่างก็จะเกิดบางสิ่งบางอย่างโลกของคนเรามันนับถือโลกในสิ่งที่พวกเราว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรมันจะเป็นแบบไหนแต่วันนี้คนไทยเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะฮะคือการให้กำลังใจซึ่งกันและกันผมพยายามผมบอกกับทุกคนว่าอะไรก็แล้วแต่วันนี้คนไทยควรจะต้องให้กำลังใจกันนะครับผมก็ขอภาวนาในส่วนที่ต้องบอกไว้ว่าคนที่กำลังประสบน้องๆทั้ง13คนนะครับที่กำลังอยู่ในถ้ำก็ขอภาวนานะฮะให้ได้ออกมาในสิ่งที่บางคนถามว่ามันเป็นอาถรรพ์อะไรอาจารย์ผมต้องบอกไว้ก่อนครับนี่คือความเชื่อทุกอย่างก็คือผมบอกไว้ทุกอย่างคือเชื่อให้มีสติเท่านั้นเองนะครับตอนนี้คือเราต้องส่งกำลังใจไปมากกว่าอย่าไปถามว่าอาถรรพ์นี้น้องจะไปแบบนี้อาถรรพ์นี้จะไปแบบไหนผมต้องบอกว่าตอนนี้มันก็อยู่ในสิ่งที่บอกว่าหน้าสิ่งหน้าขวาเราควรจะต้องบอกว่าให้กำลังใจกับผู้ที่อยู่ในไปช่วยเพราะว่าผมเห็นหลายๆหน่วยงานนะอาจารย์เห็นหลายๆหน่วยงานก็เข้าไปช่วยเต็มที่เต็มสรรพกำลังนะครับว่าขอให้น้องปลอดภัยออกมาไม่เกินวันนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้ได้เจอนะครับให้ขอให้ได้เจอกันแล้วกันแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานที่กำลังช่วยเหลือนะครับที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายมีแล้วมีคนถามว่าอาจารย์คะถ้าสมมติว่าเรานะครับเราคิดดีทำดีในช่วงนี้เราจะทำยังไงให้ชีวิตรุ่งและทำยังไงให้ดวงของเรานั้นดีขึ้นผมต้องบอกไว้ก่อนครับหลายๆอย่างที่เราอยู่และสิ่งที่เราเป็นนั่นก็คือการสร้างจิตใจและการสร้างบุญที่ทำให้เรามีเรียกว่ากำลังใจเหมือนในสภาวะตอนนี้หลายๆคนต้องบอกไว้ก่อนนะฮะหลายๆคนที่เป็นวิตกที่เวียนกังวลที่คิดว่าตัวเองนั้นไม่มีค่าเหมือนตัวเองนั้นไร้ตัวตนผมต้องบอกไว้อย่างหนึ่งคนเราเนี่ยทำไมต้องพูดอย่างนั้นมันเป็นเสี้ยวหรือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันมีความคิดแป๊บๆขึ้นมาว่าเฮ้ยเราคืออะไรสภาวะจิตใจเราเป็นแบบไหนผมต้องบอกไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่สภาวะจิตใจของเราถ้าเรามีจิตที่บอกว่าเข้มแข็งและสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเราจะฮึดสู้กับมันผมเชื่ออยู่ในอย่างหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นและบางคนถามว่าช่วงห่วงเวลานี้อาจารย์คะช่วงนี้เราจะทำยังไงจิตของเราจะแบบว่านอนไม่หลับบ้างจิตไม่สงบบ้างผมต้องบอกกับทุกท่านว่าหากเราเป็นแบบนั้นนับแกะก็คงจะเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งก็คือบอกว่าให้เราทำนั่นก็คือจิตใจให้เราสงบวันนี้ผมอยู่ที่พัทยาเมืองแห่งท่องเที่ยวแต่สิ่งหนึ่งก็คืออยากให้ทุกท่านนะครับเวลาท่านเครียดนะผมต้องบอกว่าเวลาท่านเครียดท่านจะต้องมาที่ไหนครับหาที่โล่งๆและสูดอากาศและร่างกายนั้นจะต้องการทะเลวันนี้ผมต้องบอกกับทุกท่านครับผมอยู่เมืองพัทยาชายทะเลแห่งนี้เขาบอกว่าเราดูด้วยกันครับนี่ฮะเราอยู่ที่ชายทะเลนะครับมีความสุขไหมเวลาท่านมีความทุกข์ท่านมาริมหาดแล้วท่านก็ยืนแล้วท่านก็สูดอากาศหายใจแล้วปล่อยวางหรือบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์คะเวลาหนูไม่ดีหนูจะต้องทำยังไงคะ
เราไปยืนบางคนเนี่ยถ้าไม่ไปทะเลขี่รถนะครับขี่รถเขาเรียกว่าขี่รถอะไรนะขี่รถแล้วนะครับต้องบอกว่าตะโกนเฮิร์นฟ้าหรืออยากคุยหรืออยากคุยอะไรก็ได้ขอบคุณครับนะครับผมต้องบอกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีเถอะผมออกรายการช่อง8อยู่ครับทักทายประชาชนครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับทักทายประชาชนสวัสดีครับตอนนี้ออกรายการช่อง8อยู่ครับตัวจริงหล่อมากเลยตอนนี้เราต้องบอกว่านะครับรายการช่อง8 Channel เรานะครับมาที่พัทยานะครับมาเจอแฟนกับที่ที่ผมไลฟ์สดด้วยนะครับโอเคครับครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้นะครับพอดีผมคุยไปด้วยพูดไปด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอเคครับนะครับโอเคครับโอเคตอนนี้เราอยู่พัทยาค่ะถ่ายรูปเลยค่ะ1 2 3แชะขอบคุณครับรวยๆนะครับมาค่ะอาจารย์มาเลยค่ะอ๋อผมมากับทีมงานครับ1 2 3แชะขอบคุณครับรวยๆผมต้องบอกว่าพอดีน่าเห็นไหมสวยและรวยมากเขาบอกวันนี้เราต้องบอกว่าเรามาทัศนียภาพเรามาคุยในเรื่องของความปล่อยวางและความสุขอาจารย์มันเกี่ยวกับอะไรวันนี้คือดวงเนี่ยผมต้องบอกไว้อย่างเงี้ยดวงของคนเราคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงบอกไว้ก่อนครับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ช่วงนี้การเงินของคนเกิดวันจันทร์ใช้เงินเยอะมากค่ะและสิ่งหนึ่งบอกว่าคนวันจันทร์เก็บเงินไม่ได้ในเดือนกรกฎาคมนี้ผมต้องบอกว่าเรื่องบางเรื่องบางสิ่งคนเกิดวันจันทร์ของคนเกิดวันจันทร์ของเดือนกรกฎาคมเนี้ยวิธีการจะเก็บเงินอยู่แล้วก็ต้องบอกไว้ว่าทำอย่างไรชีวิตจะมีความสุขผู้ที่เกิดวันจันทร์ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับต้องไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ปล่อยปลาไหล9ตัวประดุก9ตัวและเติมน้ำมันตะเกียงผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นนะครับสิ่งร้ายๆในเดือนกรกฎาคมจะผ่านพ้นไปสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารครับผู้ที่เกิดวันอังคารในประจำเดือนของในชีวิตในการใช้ชีวิตในเดือนกรกฎาคมนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนคนเกิดวันอังคารช่วงนี้เรื่องหนี้สินหรือเรื่องต่างๆที่บอกว่ามันติดขัดหรือมีการเจรจาพูดคุยผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับของผู้ที่จะใช้ประจำเดือนกรกฎาคมช่วงนี้แย่หน่อยแต่สิ่งสำคัญทุกขราบต้องบอกว่ามีทั้งโชคมีทั้งลาภแต่สิ่งหนึ่งคือการแก้เคล็ดในการเสริมดวงผู้ที่เกิดวันอังคารฟังนิดนึงนะครับให้ท่านไปเติมน้ำมันตะเกียงแล้วไปปล่อยชีวิตเขาเรียกว่าไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วก็กรวดน้ำหรือให้กับเจ้ากรรมนายเวรสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะอาจารย์บอกไว้ก่อนสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันแนะนำนิดนึงครับวันพุธกลางวันนี้ช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ดีและมีโชคกับทุกคนพุธกลางวันอาจารย์แนะนำคือเป็นให้ใส่บาตรนะครับที่เป็นอาหารเช่นผักนะพวกผักเช่นผัดผักใส่หมูใส่ตอนเช้าแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วคนวันพุธนั้นสิ่งดีๆของผู้เกิดวันพุธกลางวันจะดีแฮปปี้และดีครับอ่ะสำหรับวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสนะอาจารย์บอกไว้ก่อนวันพฤหัสนั้นนิดนึงครับผู้ที่เกิดวันพฤหัสช่วงนี้ในการค้าหรือสิ่งที่เราจะมองเห็นว่ามันมีการติดต่อประสานงานติดขัดนะครับอาจารย์บอกไว้ก่อนครับให้ไปปล่อยหอยขม
นะครับให้ไปปล่อยหอยขมแล้วทุกอย่างจะดีทุกอย่างจะเฟื่องฟูและสิ่งสำคัญคนที่เกิดวันพฤหัสให้ไปนะครับบริจาครองเท้าให้กับผู้ยากไร้แล้วทุกอย่างก็จะเกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นมาเพราะว่าในปลายเดือนหรือโทษในกลางเดือนของกรกฎาคมเนี้ยคนเกิดวันพฤหัสจะมีการเดินทางนะครับแล้วก็มีการติดต่อในเรื่องของการงานสิ่งที่ดีในการแก้เคล็ดเสริมดวงก็คือปล่อยหอยขมและบริจาครองเท้าทุกอย่างจะเริ่มดีนะครับและสิ่งหนึ่งก็คืออีกอย่างนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี้อาจารย์ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วก็ในเดือนกรกฎาคมชีวิตจะเป็นเช่นไรคนผู้ที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้การเงินเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่เดือนนะครับต้องบอกก่อนนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมาแล้วนะฮะของเดือนมิถุนาการเงินช็อตเก็บหรือไม่ค่อยอยู่ติดขัดขัดผมจึงบอกว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์นี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินนะครับในเดือนกรกฎาคมนะระวังระวังแต่จริงๆแล้วมันเก็บไม่ได้แล้วมันขีดมาแบบนั้นแล้วทำอย่างไรคะอาจารย์นั้นมันดีผมต้องบอกว่าผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับต้องบอกว่าให้ผ่อนหนักให้เป็นเบาสิ่งหนึ่งก็คือการที่ผ่อนหนักให้เป็นเบานั้นผู้ที่เกิดวันศุกร์แนะนำครับนะให้คุณที่เกิดวันศุกร์หรือผู้ที่รักที่เกิดวันศุกร์นั้นให้ไปทำอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าไปปิดทองรูปนิมิตนะครับ9ลูกแล้วนะครับให้เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดในใส่อะไรนะใส่ในกระดาษแล้วไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปแล้วสวดอิติปิโสแล้วหลังจากนั้นอธิษฐานแล้วกรวดน้ำแผ่นะครับส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกอย่างจะดีครับนี่คือต้องบอกไว้ก่อนนะครับนี่คือผมอยู่ที่บรรยากาศชายเรียกว่าชายหาดพัทยานะครับต้องบอกว่านี้เป็นการคือผมประชุมมาเสร็จปุ๊บเขาต้องบอกว่าอาจารย์ได้เวลาถ่ายทอดแล้วค่ะแล้วทำยังไงเอาแบบดุ้นสดเลยนะครับเอาแบบดุ้นสดเลยผมมีเวลาอยู่กับทุกท่านวันนี้นะครับ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับ1ชั่วโมงเต็มๆและสิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกไว้ว่าวันนี้ผมได้มาเที่ยวพัทยาสิ่งหลายๆอย่างพัทยานั้นถือบอกว่าเป็นเมืองแห่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่บอกว่าเวลาท่านมีความทุกข์ท่านมาสูดลมเรียกว่าอากาศที่ดีๆเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยทำอะไรแล้วเรามีความสุขเหมือนตอนนี้ผมคิดว่าเอ้ยเราทำยังไงแล้วเราจะแฮปปี้เราจะทำเนี่ยแบบมีความสุขนี่คือตัวตนของเราเอ้าคนที่เกิดวันเสาร์ผมนะว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นต้องบอกไว้กับทุกคนว่าวันนี้วันเกิดวันเสาร์แล้วจะทำยังไงชีวิตเราจะดีขึ้นในเดือนเกิดวันเสาร์ในเดือนกรกฎาคมเนี้ยต้องบอกว่าคนวันเสาร์ทำอะไรแล้วดีนะฮะเดือนกรกฎาคมนี้ทำอะไรแล้วผ่านฉลุยทุกอย่างเสริมทรัพย์เสริมบารมีให้กับตัวเองผู้ที่เกิดวันเสาร์นะฟังให้ดีนะครับที่กำลังดูรายการช่อง8 Channel ที่อาจารย์ถ่ายทอดสดที่จังหวัดชลบุรีที่พัทยาผู้ที่เกิดวันเสาร์อาจารย์เนี้ยแนะนำให้ไปปล่อยนกนกนั่นคืออะไรครับนกกระจิบนกกระจาบที่เขามีอยู่แล้วแล้วสิ่งหนึ่งก็คือให้ไปปล่อยปลาเทโพเพราะว่าคนเกิดวันเสาร์ทุกอย่างช่วงนี้จะดีช่วงนี้โอ้โหมันเฮงเหมือนจะได้มันก็ได้แต่สำหรับคนที่มีเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งคืออาภัพคู่คนที่เกิดอาภัพคู่นี้ผมต้องบอกไว้ก่อนครับเดือนกรกฎาคมนี้อาจจะเจอสิ่งใหม่ๆหรือเรียกว่าถ้าเป็นไพ่นะเขาเรียกว่าเดอะสตาร์นะครับเดอะสตาร์คือเจอสิ่งใหม่ๆหรือเจอคนที่ถูกใจหรือคนที่ถูกชะตาเข้ามาอยู่กับคุณและก็คือคุณก็คือดูๆไปนะครับนี่คือคนเกิดวันเสาร์นะครับในการใช้ประจำชีวิตนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับเอาต่อไปครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ฟังให้ดีนะฮะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นวันกลางวันหรือกลางคืนนั้นคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้จะมีโชคหรือลาภลอยฟุกๆมา
สิ่งหนึ่งผู้ที่เกิดในราศีและคนเกิดวันอาทิตย์นี้ดวงจะดีดวงจะเฮงคนเกิดวันอาทิตย์ดวง8ดวง5แสดงว่าถ้าผมพูดมาจำไม่ผิดนะตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดจะมีโชคฟุกๆเข้ามาเงินเข้ามาวิธีการแก้เคล็ดก็คือให้ไปทำบุญสังฆทานนะครับให้ไปทำบุญสังฆทานวันอาทิตย์นี้คนเกิดวันอาทิตย์ให้ไปทำบุญสังฆทานนะครับเป็นพระประจำวันเกิดหรืออะไรก็ได้นะครับแผ่บุญส่วนบุญส่วนกุศลนั้นให้เกิดความโชคดีผมเชื่อนะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ตอนนี้ถ้าได้ดูแรงถ้าได้ดูเฟซผมนะผมบอกก่อนผมไม่รู้นะว่าตอนนี้คุณจะมีโชคในตามทักษะไหมถ้าท่านดูในโชคในตามทักษะในตารางของผมเนี่ยผมบอกไว้ก่อนครับขอให้ท่านโชคดีครับฮานอยตอนนี้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะผมบอกไว้ก่อนผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ฟังให้ดีถ้าท่านดูทักษะผมนี่ท่านจะถูกเลขเลยพี่ต้องบอกไว้ก่อนท่านจะถูกเลขฮานอยออกอะไรผมชอบ5ฮานอยรอบนี้ผมชอบ5นะแต่มันจะออกอะไรไม่รู้3กับ5เด่นมากทักษะ8ก็คือให้เดาเลย53 57 58และ50ท่านจะเห็นเลขฮานอยวันนี้ออกตามทักษะไม่ผิดผมไม่รู้ฟังให้ดีนะถ้าเป็นไปได้ฮานอยทักษะจะอยู่ที่ผมไล่ไปเมื่อสักครู่ลุ้นดูว่ามันจะถูกไหมยังไม่รู้นะครับเพราะว่านี่ค่ะดูอาจารย์ยังไม่ได้เปิดดู iPad เลยนะครับเพราะว่าผมตอนนี้ออกไลฟ์สดในถ่ายทอดสดของช่อง8ผมต้องบอกไว้ก่อนนะฮะบางคนถามว่าอาจารย์ช่วงนี้บางคนที่บอกว่าจิตตกใจของเรามันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราจะทำวิธีแบบไหนให้มันเสริมตัวของเราให้มันดีขึ้นผมต้องบอกเลยครับจิตถ้าเราทำจิตให้มันดีทุกอย่างมันก็จะดีถ้าสมมติว่าเราทำจิตให้ไม่ดีใจมันก็ไม่สงบทุกอย่างมันก็ว้าวุ่นสิ่งหนึ่งบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักนี่คือต้องบอกว่าความรักเนี่ยมันจะมีอยู่หลายๆทอดด้วยกันนะครับตอนนี้กี่โมงละ18นาฬิกา24นาทีออกไปละนะครับฮานอยจะไม่รู้ว่ามันออกอะไรเพราะว่าตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ค่ะไลฟ์สดอยู่ไม่รู้ว่ามันออกอะไรแต่ว่าลุ้นนะครับมาบนหรือล่างไม่รู้ลุ้นบึดบึดจำบึดจำบึดจำบึดผมเป็นอะไรที่บอกว่าอะไรก็แล้วแต่ตอนช่วงนี้เราทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขนั่นก็คือทุกคนก็จะมีความสุขไปกับเราอาจารย์คะแล้วงวดวันที่16กรกฎาคมเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนครับงวดวันที่16กรกฎาคมเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยบอกในไลฟ์สดช่อง8 Channel แล้วว่าวันที่1กรกฎาคมท่านจะปรากฏเห็นนะครับในทักษะ0กับ6มา1ตัวนี่ตัวนี้จะเป็นสูตรกลางนะครับมันเป็นสูตรกลางเมื่อมันเป็นสูตรกลางนี่คือมันมาได้ตลอดคือมันจะมาบนหรือมาล่างวันที่แล้ว1กับวันที่แล้วอาจารย์จำไม่ผิดคือ1 1กับ8 1กับ8วันที่แล้วมันออก1 3 3 1ถูกมั้ยฮะงวดนี้แต่ถ้าผมดูแล้วค่อนข้างจะมาบนนะนะครับบนเนี่ยมาบนแต่ส่วนหนึ่งก็คือมันมีตำหนิอยู่อย่างหนึ่งต้องบอกกับทุกท่าน0กับ6มา1ตัวจริงแต่สิ่งหนึ่งมันติด100กับ10นี่ผมก็เลยไม่กล้าฟันธงว่าผมก็เลยไม่กล้าฟันธงว่ารอบนี้มันจะมา100หรือ10นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังดูรายการสดอยู่ตอนนี้ผมต้องบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ลองดูว่าอะไรเป็นยังไงแบบไหนเพราะว่าผมก็ไม่รู้ถ้าผมรู้ว่าตัวไหนมันมาผมก็คงซื้อเองแล้วถูกต้องไหมแต่สิ่งหนึ่งว่ามันเป็นการวิเคราะห์และมันเป็นการคำนวณ นะฮะบางคนถามว่าอาจารย์คะรอบนี้อาจารย์คิดว่าอาจารย์ไลฟ์สดไหมผมไม่ได้ไลฟ์สดนะครับรอบนี้ผมยังไม่ได้ไลฟ์สดนะฮะแล้วบางคนถามผมอีกอย่างหนึ่งว่าอาจารย์คะช่วงนี้ดวงของคนที่บอกว่า
ในราศีใดใน6ราศีที่อาจารย์บอกว่าราศีนั้นมีแล้วเรียกว่าแล้วจะเด่นแล้วจะเฮงผมโพสต์ในราศีที่คนไปแชร์พวกนักข่าวเอาของผมไปลงนะฮะไปดูเลยว่ามีราศีไหนบ้างนะครับราศีนั้นจะเป็นเช่นไรราศีนี้จะเป็นอย่างไรในเดือนกรกฎาคมเป็นแบบไหนครับวันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนครับเรามีเวลาเจอกันถึงนะครับตอนนี้18นาฬิกานะครับเมื่อกี้24นาทีตอนนี้ก็คงจะเป็น30แล้วแหละนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดูเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีมีหลายๆท่านหลายๆคนถามผมว่าอาจารย์คะช่วงนี้ถ้าดวงของเรามันตกเนี่ยเราควรทำอย่างไรให้ดวงเราดีขึ้นผมก็บอกไว้ครับให้ท่านทำตามที่อาจารย์บอกว่านะครับควรเสริมบุญอย่างไรควรเสริมทรัพย์เป็นแบบไหนแล้วทำอย่างไรจะดีผมบอกไว้ก่อนครับอะไรก็แล้วแต่วันนี้ถ้าชีวิตเราอยู่กับความสุขไม่คิดในสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยมันปวดหัวอะไรสิ่งที่บอกว่ามันปวดหัวให้ยุติมันนะครับตอนนี้เวลากี่โมงเอาดูพร้อมกันนะเอาดูอาจารย์ยังไม่เปิดดูเลยตอนนี้18นาฬิกา28นาทีเหลืออีก2นาทีนะครับตายแล้วฉันผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับนี่คือเรามาดูบรรยากาศสดๆที่พัทยาเดินไปดูต้องบอกว่าวันนี้พามาชมเมืองพัทยาบรรยากาศดีมากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับของเมืองพัทยาและสิ่งหนึ่งบอกว่าอาจารย์คะถ้าเราอยากรู้ว่าช่วงนี้ดวงเรามันตกจริงๆเนี่ยเหมือนซื้ออะไรเหมือนอยากมีโชคแต่ทำไมมันไม่มีโชคสักทีแล้วหนูจะทำยังไงเรียกว่าทำให้เกิดความโชคดีหรือสิ่งที่ดีๆกับตัวเองผมต้องบอกว่าฮะบางคนบางท่านคิดเหมือนกันผมต้องบอกครับดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งหนึ่งก็คือทำบุญไม่เหมือนกันจึงบอกว่าเราคิดดีทำดีและเราก็สร้างกุศลทุกอย่างก็จะดีผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าการสร้างกุศลที่พวกเราได้ทำกันไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นบุญและบารมีนะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่พัทยาจังหวัดชลบุรีพรุ่งนี้ผมจะไปไหว้เจ้าพ่อเห่าดงผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งเหลือเกินว่าการไหว้พญางูการเสริมทรัพย์ด้วยพญางูแล้วจะเกิดในสิ่งที่ดีๆตามมาการไหว้พญางูที่เกิดโชคการไหว้พญางูที่บอกว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ไหว้แล้วได้เงินแล้วได้ทรัพย์นั่นก็คือนะครับอยากแนะนำนะครับท่านใดที่ไม่เคยมีโชคมีลาภแนะนำไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเห่าดงจังหวัดชลบุรีนะครับอยู่ที่พัทยานะฮะตรงนี้ท่านก็ไปขอพรขอบุญในสิ่งที่ดีๆได้วันนี้ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนครับผมจะจัดทริปทัวร์อีกทริปหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นทริปต้องบอกไว้ก่อนเลยนะฮะทริปนี้อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับไปแล้วรวยงวดที่แล้วคนที่ไปทริปนะครับเห่าดงแล้วก็ทริปแปดเซียนนะครับไหว้แปดเซียนโอ้โหกลับมาแล้วต้องบอกกับทุกท่านครับเหมือนไม่น่าเชื่อเพราะโชคดีมีทรัพย์กันทุกคนนี่ก็คือนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังและการชมตอนนี้ทุกท่านคะอีก15นาทีคงจะหมดเวลาแต่ว่าอาจารย์ก็พาทุกท่านมาดูครับนี่ค่ะบรรยากาศของพัทยาบางคนถามว่าอาจารย์คะทำไมช่วงนี้หนูเหนื่อยหนูท้อเวลาคุณมีความเหนื่อยหรือความท้ออาจารย์บอกไว้อยู่อย่างหนึ่งครับท่านได้ยินเสียงน้ำทะเลท่านจะมีความรู้สึกว่าฉันต้องการไออุ่นฉันต้องการทะเลหลับตาสิครับหลับตาและมโนภาพว่าเฮ้ยเราจะปลดปล่อยชีวิตของเราทำอย่างไรมันจะดีล่ะ
นั่นก็คือมุมมองอีกมุมมองนึงที่บอกว่าสิ่งต่างๆที่ทำให้เรามีความสุขได้ก็คือจิตใจที่มีความเข้มแข็งจิตใจที่เป็นพลังนี่คือผมต้องบอกกับทุกท่านตอนนี้นะครับอยู่ที่พัทยาบางคนถามว่าอาจารย์ดวงของเราเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้อย่างที่คิดแต่ดวงบางครั้งมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าทำอะไรแล้วมันติดขัดๆนี่คือต้องบอกก่อนผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าหากวันใดที่เราต้องบอกนะมีจิตใจมีพลังเราก็สร้างให้มันเป็นสิ่งที่ดีถ้าวันนี้จิตใจของคนเรามันมีกำลังใจและมีความเข้มแข็งเนี่ยต่อให้คุณมีความทุกข์มันจะผ่านพ้นและมันจะข้ามไปได้ถามว่าผมเคยมีความทุกข์ไหมผมต้องบอกไว้ครับมันแน่นและเต็มอกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก้าวผ่านมาได้สิ่งหนึ่งที่ผมผ่านมาได้คือกำลังใจที่ดีบางคนถามว่าอาจารย์ทำยังไงชีวิตของหนูนั้นจากที่มันตกต่ำหนูจะทำยังไงให้มันเนี่ยสิคือมีความสุขกับมันก็คือคุณปล่อยวางผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งครับคนเราเวลามีความทุกข์เนี่ยมันจะเอามือก่ายหน้าผากแล้วบอกว่าอาจารย์คะหนูอยากบอกว่าเมื่อเรามีความทุกข์แล้วชีวิตเราอยากมีความสุขคือการเติมพลังบุญการเติมพลังบุญเกิดจากอะไรผมต้องบอกไว้ก่อนครับในช่วงสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันการเติมพลังบุญที่ให้เรามีความสุขและนะครับเรียกว่าเก็บเกี่ยวเติมเต็มนั่นก็คือการมีสมาธิและการมีสติผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเรามีสมาธิแล้วคิดดีแล้วก็ใฝ่หามันทุกอย่างมันก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขได้ดวงบางคนถามผมว่าอาจารย์หากเราจะทำอันใดให้มันสำเร็จอาจารย์คิดว่าต้องทำแบบไหนคะผมต้องบอกไว้ก่อนครับการที่ทำให้ดวงเราหรือความสำเร็จจะเกิดไม่ใช่จะมีแต่สมาธิอย่างเดียวมันจะต้องบอกว่ามีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะทำให้ทุกอย่างผ่อนคลายวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่พัทยาจังหวัดชลบุรีหลายๆคนหลายๆท่านก็บอกว่าอาจารย์ช่วงนี้ทำไมดวงของหนูนั้นมันไม่มีสมาธิค่ะอาจารย์ถ้าดวงของเราไม่มีสมาธิผมต้องบอกไว้อย่างหนึ่งว่าเราจะต้องนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ให้จิตใจแล้วนั้นผ่องใสแล้วก็คือดวงดีมีทรัพย์และโชคดีวิถีชีวิตวิถีคนมันต่างกันแต่สิ่งหนึ่งก็คือพวกเราจะต้องน้อมนำสกุลก็คือสร้างบารมีผมถามบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดวงเราถึงจะดีเฮ้ยทำยังไงดวงเราถึงจะปังเฮ้ยดวงทำยังไงจะแบบผ่านพ้นวิกฤตในช่วงที่บอกว่ามันติดอ่ะท่านเคยเป็นไหมท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเคยเป็นไหมเป็นเหมือนผมหากดวงของเราจะมีจิตที่บอกว่าสมาธิปัญญานั่นก็คือทำในสิ่งที่เรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ให้มีความสุขต่อไปนะครับทุกวันศุกร์เนี่ยที่เป็นรายการดวงเศรษฐีของอาจารย์เติ้ลนะครับทางช่อง8 Channel แล้วก็ถ่ายทอดสดทั่วโลกผมอยากบอกไว้ก่อนวันนี้ผมก็ไม่ได้เตรียมตัวเยอะไงคือหลังจากออกมาจากห้องประชุมเสร็จปุ๊บบางคนถามว่าอุ๊ยอาจารย์ทำไมแต่งตัวแบบจริงๆผมออกมาจากห้องประชุมเสร็จผมก็มาเลย
นะครับนี่คือบรรยากาศพัทยาเมืองแห่งท่องเที่ยวแล้วผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าให้ท่องเที่ยวไปด้วยกันพูดคุยภาษาเรียกว่าแบบชิวชิวนะครับบางคนถามผมบอกว่าอาจารย์ถ้าช่วงนี้เนี่ยเราเหนื่อยเราท้อเราไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนหนูไม่มีตังค์ไปหรอกค่ะทะเลทุกท่านค่ะท่านไปคุยกับใครก็ได้ไปพูดคุยกับใครก็ได้ที่ท่านไว้วางใจที่สุดอ่ะท่านไปคุยค่ะแล้วท่านก็จะแฮปปี้เรื่องเรียกว่าเรื่องความเป็นทุกข์หรือเรื่องที่บอกว่าเฮ้ยชีวิตที่ดีชีวิตที่บอกว่ามันเหมือนกับเคว้งหรือมันเหมือนกับอะไรที่บอกว่าไม่ได้หนูจะทำยังไงล่ะคะอาจารย์วันนี้ผมต้องบอกว่าอะไรก็แล้วแต่เอามันเต็มที่ขี่รถหรือจะปั่นจักรยานไปทำแบบฉันนะคะเอาแบบปั่นจักรยานไปกลางทุ่งร้องเลยค่ะร้องแบบไหนกูเบื่ออย่างเงี้ยเป็นต้นหรือใครอาจจะไปอยู่บนภูเขาทำเหมือนกับหนังอ่ะเฮิร์นฟ้าเธอก็พูดไปนะเราสามารถทำได้หลายวิธีในการปลดปล่อยนะอาจารย์บอกไว้ว่าเราสามารถทำได้หลายวิธีในการปลดปล่อยแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คืออะไรก็แล้วแต่ถ้าพวกเราคิดดีทำดีเนี่ยทุกอย่างก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าแฮปปี้กับมันเนี่ยคือผมต้องบอกว่าสำหรับคนที่ดูรายการผมนี้ครับผมออกรายการทีวีช่อง8คำชวนครับนะครับแฟนคลับนะครับต้องขอโทษด้วยครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ทักทายต้องขอโทษด้วยนะฮะเพราะว่ามันเป็นรายการที่บอกรายการสดมันเป็นรายการสดนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยแต่เริ่มค่ำแล้วครับอีก10นาทีสุดท้ายนะครับอีก10นาทีสุดท้ายวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับที่บอกว่าเป็นเมืองแห่งท่องเที่ยวเป็นเมืองแห่งเรียกว่าไม่หลับเหมือนกรุงเทพนะต้องบอกไว้ก่อนอะไรก็แล้วแต่ครับให้เรามีความเรียกว่าสูดลมหายใจท่านดูวิธีการนะครับเวลาท่านไปอยู่ในท้องทะเลสูดลมหายใจแล้วสูดให้เต็มปอดแล้วก็จะครับโอเคมาทักทายแฟนคลับครับสวัสดีครับชวนเพื่อนๆมาเที่ยวพัทยาครับค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อาจารย์ก็อยู่พัทยานะคะเพื่อนมาเที่ยวพัทยาได้นะคะพัทยามีอะไรดีดีทุกอย่างค่ะอาจารย์ติดตามผมบ่อยไหมตลอดขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือแฟนคลับนะครับแฟนคลับพัทยารายการแฟนคลับนะครับพัทยาพอดีออกรายการสดช่อง8อยู่นะครับอีกท่านนึงชักชวนพัทยาเที่ยวเต็มไหนต้องเอาอันนั้นค่ะเอาคนสวยคนสวยนะคะคนสวยคนนั้นเขาพูดเก่งอาจารย์มหาล้อมหาล้อทักท่ายภาษาส้นไม่ได้อ่ะจะบอกยังไงอ๋อสวัสดีค่ะภาษาส้นแม่พี่น้องโอ้วันนี้ดีใจแล้วอาจารย์มากมาเที่ยวพัทยาเป็นยังไงสักส่วนมาได้ค่ะแล้วตอนนี้พัทยาเงียบยังกับฝรั่งตรงนี้เลยมันเดี๋ยวแห่อินเดียมันไปใส่หลับฝรั่งมันไปใส่ย่ายฝรั่งมันไปเพื่อนบ้านมาลอยโอ้ไม่แต่แขกอินเดียหรอมันไปฮานอยไปเวียงจันทน์เบิร์ดแล้วเดี๋ยวไปอินเดียมากเลยนั่งเต็มนะอ้าวอินเดียก็ของไงอยู่ดิรวยนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆที่พัทยานะครับนี่คือบรรยากาศสดๆที่พัทยานะครับเขาบอกว่าบางครั้งนี่คือการปลดปล่อยการที่เราบอกว่าทำชีวิตให้เรามีความสุขนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาออกมาไลฟ์สดแล้วก็พูดไปด้วยนะครับผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับหากเราทำให้ชีวิตเรานี่มีความสุขมันจะเกิดความสุขแล้วก็คือที่สุดนะครับท้ายรายการนี้นะครับต้องฝากกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมว่า
นะครับวันนี้เรามาร่วมอธิษฐานนะครับอธิษฐานให้น้องนะครับทั้ง13คนแล้วก็โค้ชนะครับที่อยู่ในถ้ำนั้นปลอดภัยกลับมาแล้วก็ขอให้สิ่งที่ดีๆนะครับเกิดขึ้นกับทั้ง13คนโดยปลอดภัยนี่คือเรามาน้อมจิตน้อมใจนะครับระลึกแล้วก็ให้น้องๆนั้นและโค้ชคืนนี้ตอน 3:00 ออกมาอย่างปลอดภัยนะฮะคือเราพยายามภาวนาขอให้ทุกคนใน13คนออกมาอย่างเรียกว่าครบทุกคนโดยนะครับพ่อแม่เขาที่รอคอยอยู่นั้นจะได้มีความรู้สึกดีใจหรือญาติและพร้อมกับคนไทยทั้งประเทศนะครับนี่คือต้องบอกกับทุกท่านนะบรรยากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากแล้วกี่นาทีเอ่ยนะคะวันนี้เขาให้ถึง19นาฬิกานะครับเขาบอกว่าให้ถึง19นาฬิกาเราก็จะเป็นสไตล์เรานะครับเราก็จะเป็นสไตล์เราเรียกว่ารายการดวงเศรษฐีนะคะบางคนถามอีกอาจารย์ถ้าบางครั้งชีวิตของเราเนี่ยมันทำอะไรแล้วดวงมันทำมันรู้สึกว่าวิวไม่ได้อย่างที่เราคิดแล้วจะทำยังไงผมต้องบอกไว้ก่อนครับถ้าดวงเป็นแบบนั้นนะครับให้ท่านพึงระลึกไว้เลยครับว่าหมั่นสวดมนต์นะครับแล้วก็ทำบุญเยอะๆนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับเราสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคให้มันผ่านพ้นไปนะฮะวันนี้ก็ถือว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมันถือว่าเป็นประสบการณ์และวิกฤตที่เกิดมันจะต้องผ่านไปด้วยดีนะครับวันนี้เรามาดูวิถีชีวิตหลายๆอย่างที่บอกว่าถ้าหากเราต้องบอกว่าดวงเราไม่ดีเนี่ยนะดวงเราไม่ดีเราก็ต้องเสริมดวงของเราให้มันดีนั่นก็คือสิ่งที่ผมบอกไปว่าคนเกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์พร้อมวันอาทิตย์นะครับควรต้องทำอย่างไรเสริมบุญเสริมทรัพย์เสริมอย่างไรจะให้เกิดบุญนะฮะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับมันจะเกิดในสิ่งที่ดีๆนะครับผมต้องบอกว่าบางครั้งดวงของเรานั้นหากจะเรียกว่าเสริมบุญก็คือต้องเรียกว่าเติมพลังบุญก่อนเพราะว่าหากเราไม่เติมพลังบุญแล้วอะไรมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราการเติมพลังบุญก็คือการเสริมทรัพย์เสริมบุญโดยการที่เราทำด้วยตัวเองนะฮะวันนี้ก็ต้องบอกกับทุกท่านทุกคนวันนี้โอ้ยฉันเดินเลยฉันเลยเป็นการออกกำลังกายแล้วฉันก็เหนื่อยด้วยก็ถึงบอกว่าเป็นการออกกำลังกายพรุ่งนี้อาจารย์จะไปที่ศาลเจ้าพ่อเห่าดงนะครับศาลเจ้าพ่อเห่าดงที่จังหวัดชลบุรีใครว่างก็สามารถไปไหว้กับอาจารย์ได้นะครับประมาณ 9:30 นนะครับศาลเจ้าพ่อเห่าดงไปขออธิษฐานพรขอบุญนะครับท่านดูครับบรรยากาศของพัทยาก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินนะฮะมันเป็นอะไรที่บอกว่าสวยมากนะครับเป็นอะไรที่สวยมากนี่ต้องบอกไว้ก่อนนี่ครับบรรยากาศต้องบอกว่าชิลๆบรรยากาศดีอยากนอนคนแล้วดูสิคะแม่น้ำกลางทะเลนะคะอุ้ยสวยสวยมากผมอยากให้ทุกคนมาร่วมไปกับผมเดี๋ยวจัดทริปดีกว่าจัดทริปฟรีจับฉลากดีไหมจับฉลากรายการดวงเศรษฐีเที่ยวกับอาจารย์เติ้ลกินฟรีอยู่ฟรีนี่ดีป่ะนะคะอ่ะช่วงท้ายรายการนี้ขอทุกท่านนะครับเติมสิ่งที่บุญเขาบอกว่าเติมพลังบุญแล้วก็เติมในสิ่งที่บอกว่าทำอะไรแล้วให้เกิดบุญอุ้ยดูสิอ้าวมาดูกันอุ้ยอะไรคะเนี่ย
ต้องบอกก่อนค่ะนี่ทะเลสวยมากเลยจริงๆอยากให้ทุกท่านมายืนอยู่กลางอยากให้ท่านทุกท่านมายืนอยู่กับเราแล้วดูแบบนี้ค่ะพิธีการผ่อนคลายสูดลมค่ะว้ายรายการดวงเศรษฐีพาทุกท่านมาสูดอะไรคะสูดอากาศท้องทะเลรายการทอล์กสดอยู่ที่พัทยามันมีความรู้สึกเฮ้ยแฮปปี้มากนะคะมีความรู้สึกแฮปปี้นะบางคนบอกว่าเอ้ยอาจารย์ทำยังไงหนูอยากเป็นเหมือนอาจารย์ทุกคนมาได้ค่ะเวลาท่านเจียดเวลาว่างท่านมาได้เลยนะฮะเจ็ดเวลาบ้างท่านมาได้เลยตอนนี้ผมอยู่ที่เรียกว่าชายทะเลนะครับพัทยาพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าด้านนู้นครับบางท่านกำลังกลับบ้านก็ขอให้ทุกท่านกลับบ้านโดยปลอดภัยขับรถโดยนะครับปลอดภัยที่กำลังเดินทางหรือท่านที่กำลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดนะครับที่ได้ดูแล้วฟังแต่ไลฟ์ฟังแต่เสียงไร้สดเรานะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับโอเคนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับและคิดอะไรก็ให้สำเร็จดูค่ะพี่กีตอนนี้ฉันพูดฉันทำได้นะคะเพราะมันเป็นรายการทีวีฉันนะคะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกันแล้วกันนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความทุกข์ก็อย่าให้มีให้ท่านมีความสุขแล้วทำให้จิตใจของท่านนั้นนะครับดีแล้วก็คือนะครับให้เรามีเรียกว่าแฮปปี้นะครับถ้าเราบอกว่าจิตใจดีแล้วแฮปปี้แล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นในสิ่งที่บอกว่าดีๆนั้นนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในวันสุดสัปดาห์นะฮะอยากฝากไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการจัดทัวร์บุญทัวร์มหาโชคเธอทัวร์เสริมทรัพย์เร็วๆนี้นะครับอาจจะไปที่ฉะเชิงเทราไปเช้าเย็นกลับนะครับเพราะว่ารายการวาไรตี้รายการดวงเศรษฐีเราเน้นในเรื่องของดวงด้วยพบปะผู้คนเที่ยวแล้วได้บุญนะครับเหมือนท่านมานั่งฟังผมอยู่ตอนนี้นะครับท่านสังเกตไหมครับบางคนลองหลับตาดูสิท่านหลับตาเมื่อหลับตาแล้วเป็นยังไงคะใจให้มันสว่างเมื่อใจให้มันสว่างแล้วนะครับเมื่อได้ยินเสียงน้ำกระทบหาดทรายดังคลื่นเนี่ยมันแล้วก็สูดหายใจเข้าไปมันรู้สึกว่ามันโล่งนะผมก็รู้สึกว่าโล่งนะรู้สึกว่าโล่งดีอ่ะนะครับช่วงรายการช่วงสุดท้ายในวันนี้นะครับก็อยากฝากกับทุกท่านตอนนี้กี่โมงอ่ะช่วงรายการสุดท้ายแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีมีทรัพย์ร่ำรวยคิดอะไรก็สมมาตรปรารถนาทุกประการนะครับสำหรับทุกท่านที่กำลังติดตามรายการอาจารย์ตอนนี้ช่วง1นาทีสุดท้ายนะครับขอทุกท่านนะครับคิดดีทำดีและทุกอย่างจะเกิดสิ่งที่ดีๆกับตัวเองนะครับวันนี้อาจารย์ขอลาทุกท่านนะครับไปก่อนอะไรก็แล้วแต่ครับเวลาเรามีชีวิตที่บอกว่าสุดเศร้าไม่ดีนะครับคิดถึงหน้าฉันไว้ฉันจะเป็นเพื่อนเธอและทำให้เราเดินไปด้วยกันอย่างน้อยท่านกลับมาดูที่รายการช่อง8 Channel ดวงเศรษฐีทุกครั้งอยู่กับอาจารย์เติ้ลท่านก็จะมีเพื่อนอย่างผมนะครับแล้วก็คือคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันความทุกข์ไม่ได้อยู่กับท่านคนเดียวความทุกข์สามารถปลดปล่อยสามารถผ่อนคลายดวงของคนเราผมต้องบอกก่อนนะดวงของคนเราไม่ใช่ดีตลอดไปแต่สิ่งหนึ่งดวงของเราวันนี้ถ้าเราไม่สู้และเราไม่ทำรอแต่ดวงชะตาที่จะมาลิขิตต้องบอกก่อนนะครับมันก็เท่านั้นเราจงเดินหน้า
และสู้ต่อไปครับวันนี้อาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับบายบายเจอกันนะครับสวัสดีครับ